คเจมินายโฟร์ครับเดี๋ยวพี่การจะมีคำใบ้ให้ก่อนได้ครับย้ำว่าคำใบ้จากรายการเชื่อได้แต่คนเหล่านี้ต่างหากที่เชื่อไม่ได้แล้วแต่วิจารณญาณเราว่าเราทำอะไรกับเขาไว้กติกาเราง่ายครับเดี๋ยวเราจะมีเกมให้เล่นคือเกมตามหาพิกาชูครับซึ่งเราจะมีโปเกมอนการ์ดเกมทั้งหมด6ใบนะครับในเนี้ยก็จะมีตัวละครต่างๆในการได้คำใบ้ครับจะต้องเปิดมาแล้วเจอพิกาชูครับซึ่งในนี้จะมีทั้งหมด3ใบหาให้เจอเท่านั้นเองครับมันเป็นอย่างนี้ไม่คุณมีหรอโหขอเลยได้ไหมครับพี่นุ้ยแล้วมี10แบบใช่ฮะเฮ้ยแววตาเขาอยากได้มากเลยอ่ะอยากได้ใช่ไหมอยากได้ครับเดี๋ยวให้ดูแป๊บนึงโอเคดูโอ้โหแล้วตกใจด้วยนะพี่กระชูอยากเห็นอยากเห็นหรออยากเห็นตัวเองอยากให้ดูแป๊บนึงให้ดูแป๊บนึงนะถ้าหัวก็เก็บไปดูเองเลยพี่กระชูฮันนี้เหมือนลำคานอ่ะเหมือนลำคานดิเจนุ้ยอ่ะให้เขาเถอะให้เขาเถอะให้หาหุ้ยให้หาแล้วทำไมมีแค่ใบเดียวผมอ่ะเอาแล้วยังไงดีไม่เป็นไรแบ่งกันถ้าอยากได้ใช่ไหมฮะอยากได้ครับนี่เลยโออิชิอ่ะ 6,000 ป้ายนี่ครับมันจะ1 2 3 4 6มีตัวเลขกำกับอยู่แล้วโอเคเปิดอันไหนก่อนหมายเลขอะไรผมชอบเลข4มั้ยเฮ้ยอุ๊ยใจตรงกันหมายเลข4เปิดครับนั่นไงดีใจมากดีใจมากโอเคได้หนึ่งคำใบ้แล้วครับแผ่นป้ายต่อไปเจมินายเลือกเลยครับ6แล้วกันครับหมายเลข6พิกาชู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 ได้2คำใบ้แล้วครับแผ่นป้ายสุดท้ายครับ4ไปแล้ว6ไปแล้ว4แล้ว6แล้วไม่น่า5น่าจะ1 2หรือ31ก็ได้ครับ1ก็ได้คอนเฟิร์มหมายเลข1นะครับเปิดครับพิกาชูพิกาชูไทยเก่งเกินได้ทั้งหมด3คำใบ้ครับคำใบ้แรกคือโอ้สมจิตจงจอหอครับไม่ใช่รุ่นหนึ่งหนึ่งจักรวาลครับผมพูดแปลว่าต้องเบอร์ใหญ่แน่ๆแก้มวิชญานีพี่หนึ่งเคยคุมร้องจริงๆ The Mask ได้หมดเลยนะใช่โอ้เยอะมากทำงานในทุกๆหน้ากากหรือจะระดับจักรวาลเพราะเป็นหนึ่งจักรวาลลงลงงามๆเฮ้ยวิเคราะห์ดีฟิล global อย่างงี้ถูกแล้วจะเป็นมิสยูเหรออาจจะเป็นมิสยูนิเวิร์สไทยแลนด์จังกุ๊ก BTS โอ้โหเขาคงมามั้งเขามายังไงอ่ะเขามายังไงที่นี่เวิร์กพอยต์นะคะว้าวเวิร์กพอยต์ทำได้ทุกอย่างบนโลกใบนี้เขายังไม่ได้จ่ายเงินค่าตัวพี่เทปที่แล้วเลยครูอ้วนครูอ้วนนั่งคู่กันไอแคนซีใช่หนึ่งจักรวาลครูอ้วนโอเคคำว่าที่สองครับขึ้นมาเลยครับโอ้2002ราตรีนักร้องวงเกิร์ลกรุ๊ปหรือว่าเกิดปี2002หรือจะเป็นสายแขกแอนมิชชัยแอนมิชชัยลองนึกชื่อกันนะคุณกระแตโอ้กระแตเอาใช่เออโหตอนนี้ฮอตมากด้วยคำว่าสุดท้ายนะครับเปิดเลยครับเจฟซาเตอร์โบกี้ไลออนอะตอมเป็นนักร้องด้วยและสามารถแต่งเพลงเองได้นักร้องนักแต่งเพลงโปรดิวซ์เพลงเองได้พี่กระจูฮะพี่กระจูมีอะไรอยากจะบอกใบ้ไหมเป็นท่าทางก็ได้ฮะคือเป็นคนที่ออกกำลังกายเหรอจริงปะเนี่ยเฮ้ยเป็นคนอยู่ในวงการเหรอแล้วที่สำคัญเฮ้ยจริงปะเหรอเฮ้ยรู้จักอันนี้ด้วยเหรอตั้งนานเก่งเกินไปละเฮ้ยแต่เขาแบบเชื่อว่าคุณสองคนน่ะจะทายถูกเขาบอกนี้นะจริงเหรอจริงไม่งั้นน่ะให้เขาช็อตไฟฟ้าแสนโวลต์เลยเดี๋ยวสิจะสปาร์คจอยผมว่าผมรู้แล้วใครนี่ฮะชาแมนเดอร์แน่เลยเพื่อนเธอใช่ไหมเนี่ยมาทั้งสองคนมาประจำที่เลยเถอะเวลาร้องเพลงอะไรร้องเพลงอะไรครับวันนี้ซ่อนกลิ่นครับซ่อนกลิ่นครับจากปามี่ครับในเวอร์ชันของเจมินายโฟร์ครับและนักร้องหลังกำแพงคนสุดท้ายครับโรเบิร์ตเป็นซ้อมเพลงนะครับเจ้าดอกไม้ซ่อนกลิ่นหอมบาดลึกเกินใครหอมเกินหักห้ามใจทุกคราวต้องหวั่นไหวร้อยแก้มชิ้วมาลัยทักเธอไว้ในใจเพื่อคงกลิ่นหอมไว้นานหลังกำแพงคนสุดท้ายพร้อมแล้วมาลุ้นกันว่าจะเป็นใครมาเซอร์ไพรส์ในค่ำคืนนี้ช่วงหน้าห้ามพลาด